เศรษฐศาสตร์ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันประเทศต่างๆมักจะประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากความไม่พอดีกันระหว่างความต้องการของมนุษย์และสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการโดยในระยะแรกมนุษย์มีความต้องการเพียงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่เรียกว่าปัจจัย4อันได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคต่อมาเมื่อได้รับปัจจัยพื้นฐานแล้วมนุษย์ยังมีความต้องการอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่มีวันจบสิ้นสิ่งที่มนุษย์นำมาตอบสนองความต้องการคือสินค้าและบริการซึ่งสร้างขึ้นมาจากทรัพยากรในโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดในหลายกรณีก็ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการได้หมดเนื่องจากทรัพยากรบนโลกใบนี้มีอยู่อย่างจำกัดผู้ผลิตสินค้าและบริการจึงต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะผลิตสินค้าอะไรจะผลิตอย่างไรและจะผลิตเพื่อใครสิ่งแรกที่ผู้ผลิตจะต้องศึกษาและตัดสินใจคือจะผลิตสินค้าอะไรเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัดทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุกชนิดเพื่อสนองความต้องการของสังคมได้หมดจึงต้องเลือกว่าจะผลิตสินค้าและบริการประเภทใดบ้างจำนวนเท่าไหร่เช่นถ้าเลือกผลิตข้าวมากก็จะสามารถผลิตข้าวโพดได้น้อยลงเนื่องจากที่ดินที่ใช้เพาะปลูกมีจำนวนจำกัดต่อมาสิ่งที่ผู้ผลิตต้องตัดสินใจก็คือจะผลิตอย่างไรจะใช้วิธีการผลิตแบบใดต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้างจึงจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องพิจารณาว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำน้ำมันแก๊สธรรมชาติหรือจากพลังงานนิวเคลียร์และมีวิธีการผลิตอย่างไรสิ่งสุดท้ายที่ผู้ผลิตต้องศึกษาและตัดสินใจคือจะผลิตเพื่อใครเมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการได้มาแล้วใครจะเป็นผู้ใช้และจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังผู้ใช้อย่างไรจากปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้ง3ประการข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆกับสังคมมากมายเช่นการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกมาจนล้นตลาดทำให้ราคาสินค้าชนิดนั้นลดลงจนเป็นที่เดือดร้อนของผู้ผลิตขณะเดียวกันก็ทำให้สินค้าบางชนิดขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือการเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสมกับประชากรของประเทศเช่นการเลือกใช้วิธีการผลิตโดยนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานทำให้เกิดปัญหาการว่างงานและการกระจายรายได้ที่ไม่เหมาะสมและในที่สุดก็ขยายขอบเขตกว้างขวางซึ่งเป็นปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้นหรือการผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มคนบางกลุ่มก็อาจเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมได้เช่นกัน